สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยากให้รู้ก่อนว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์เซลล์นี้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังเรานะฮะเซลล์เยื่อบุเซลล์แบคทีเรียเซลล์ไวรัสมันทำลายได้หมดแอลกอฮอล์เนี่ยเวลาไปจับกับเซลล์หรือไปโดนเซลล์มันจะทำให้เซลล์เนี่ยแห้งมันจะดูดน้ำออกเซลล์ก็จะตายเวลาแห้งกรอบอันนี้คือกลไกอันที่หนึ่งนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังสามารถซึมผ่านผนังของเซลล์เข้าไปทำลายโปรตีนทำให้เซลล์นั้นมันแตกมันกรอบได้ใช่ไหมครับเคยสังเกตไหมให้เราทายแอลกอฮอล์เนี่ยบางยี่ห้อที่มันแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์เยอะๆเราจะรู้สึกแสบนะฮะหรือบางคนมีอาการแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยจะแสบร้อนได้ง่ายนะครับเนี่ยคือกลไกของแอลกอฮอล์ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะย้ำคือการล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วิเป็นมาตรฐานที่เขาแนะนำเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่สามารถฟอกสบู่หรือล้างมือได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุไรก็ตามไม่อำนวยความสะดวกหรือหาน้ำหาสบู่ไม่ได้ตอนนั้นแหละบทบาทแอลกอฮอล์จะมาโอเคนะดังนั้นย้อนกลับไปที่เบสิกการล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วิล้างให้ถูกวิธีเพียงพอต่อการทำลายเชื้อโรคบนผิวหนังหรือมือเราโดยเฉพาะโควิดโอเคนะทีนี้ถ้าเราจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์คำถามคือสเปรย์หรือเจลอันไหนดีกว่ากันพื้นฐานเนี่ยเจลจะเหมาะสมกว่าเยอะเพราะเจลถูกสร้างขึ้นเพื่อในการถูหรือทำความสะอาดมือเจลจะมีสารหล่อลื่นเจลจะมีสารป้องกันการแพ้ไม่ให้ผิวหนังเราหรือมือเราแพ้ข้อดีของเจลคือไม่มีการฟุ้งของละอองนะครับในทางตรงกันข้ามแอลกอฮอล์สเปรย์เนี่ยเราเอาไว้ใช้ทำความสะอาดพื้นที่อุปกรณ์วัสดุนะฮะไม่ค่อยหันมาสเปรย์ที่มือกันหลายรายผมเห็นว่าสเปรย์ที่ตัวด้วยอันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปกันใหญ่นะครับดังนั้นส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอยากทำความสะอาดมือนะฮะอยากจะให้ใช้เป็นเจลมากกว่าจุดที่ผู้ป่วยของผมเนี่ยที่ผมสังเกตที่พลาดคืออะไรอ่ะคนแรกเลยอย่างที่บอกพลาดอันที่หนึ่งคือใช้แอลกอฮอล์ในพื้นที่ปิดหรือมิดชิดอย่างยกตัวอย่างในคนไข้ที่ขับรถนะฮะแล้วก็ใช้สเปรย์เราจะเห็นว่าหลายคนเดี๋ยวนี้พกสเปรย์ในรูปแบบของปืนด้วยนะไหมฮะพกอยู่ในรถออกไปไหนมากลับมาก็จะพ่นในรถใช่ไหมครับพ่นตัวเองพ่นรถบ้างแล้วก็ปิดประตูรถเกิดอะไรขึ้นครับละอองของแอลกอฮอล์มันก็ฟุ้งอยู่ในห้องโดยสารเราเนี่ยเราก็จะสูดมันเข้าไปหรือกลืนมันเข้าไปทางปากอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์พอไปโดนเยื่อบุเซลล์ก็จะทำลายเกิดการอักเสบนะฮะเราก็จะแสบคอแสบจมูกได้งั้นอันนั้นคือข้อผิดพลาดที่หนึ่งห้ามนะฮะห้ามใช้ในพื้นที่ปิดโดยเฉพาะสเปรย์ถ้าคุณจะใช้จริงๆแนะนำเลยนะครับคือให้พ่นสเปรย์ในห้องโดยสารแล้วเปิดหน้าต่างรอให้มันระเหยสัก1นาทีถึง2นาทีแล้วค่อยเข้าไปนั่งในห้องโดยสารค่อยปิดประตูโอเคนะครับหรือถ้าเรารอไม่ได้ก็อาจจะเปิดหน้าต่าง